ดีครับผมอาจารย์แบงค์โซโหเยาวชนทีมชาติปี61คลิปนี้จะสอนในเรื่องของแนวการคิดระยะทางความห่างของขาวกับสีที่ไม่เท่ากันซึ่งจะทำให้ลูกขาววิ่งต่างกันเป็นประโยคสำคัญที่ควรจำนะครับฟังตามนะครับยิ่งใกล้ยิ่งสูงยิ่งไกลยิ่งต่ำเดี๋ยวลองมาดูครับว่าที่ผมพูดไปเมื่อกี้สื่อถึงอะไรตอนนี้ผมตั้งขาวห่างชมพูประมาณ40เซนโดยประมาณนะครับ40เซนผมลองแทงจุด C ในระยะนี้ C จะวิ่งเดินหน้า1คืบจุด C อยู่ตรงเซนเตอร์ลูกขาวนะครับเดินหน้า1คืบสังเกตขาวครับหลังจากชนชมพูเสร็จแล้วเดินหน้า1คืบเมื่อกี้ผมให้ประโยคไปว่ายิ่งใกล้ยิ่งสูงยิ่งไกลยิ่งต่ำลองมาดูนะครับเราเจอเหลี่ยมเดิมแต่ขาวใกล้สีมากขึ้นผมต้องการให้ขาวเดินหน้า1คืบเราจะไปแทงจุด C เหมือนเดิมไม่ได้แล้วนะครับเมื่อกี้เอ่ยไปว่ายิ่งใกล้ยิ่งสูงทีนี้ผมจะจดสูงกว่า C ประมาณครึ่งหัวคิวแล้วออกสปีดคิวเท่าเดิมอันนี้ C นะครับสูงกว่า C ประมาณครึ่งหัวคิวซึ่งตอนนี้ลูกขาวค่อนข้างใกล้แดงนะครับผมจะลองแทงดูว่ายังเดินหน้าคืบหนึ่งเหมือนเดิมไหมสูงกว่า C ครึ่งหัวคิวครับโอเคเดินหน้าคืบหนึ่งเหมือนเดิมปัญหาถัดมาเราเจอเหลี่ยมเดิมแต่ขาวไกลสีมากขึ้นทีนี้ขาวห่างแดงประมาณ60เซนเลยค่อนข้างไกลผมจะแทงจุด C ออกแรงเท่าเดิมคงไม่เดินหน้า1คืบแล้วครับอาจจะวิ่งเดินหน้าประมาณ2คืบเราต้องการให้ขาวเดินหน้าคืบหนึ่งเหมือนเดิมผมก็เลยบอกว่ายิ่งไกลยิ่งต่ำฟังใหม่ครับยิ่งใกล้ยิ่งสูงยิ่งไกลยิ่งต่ำผมเลยแก้ปัญหาโดยการจดต่ำกว่า C นิดนึงแล้วออกแรงเท่าเดิมซึ่งจะทำให้ลูกขาวเดินหน้า1คืบเหมือนที่ผมแทงครั้งแรกนะครับลองดูครับตั้งเหลี่ยมเต็มใบแต่ขาวไกลสีมากขึ้นแล้วต้องการให้วิ่งเดินหน้าคืบหนึ่งเหมือนเดิมต้องทำยังไงจุด C เอาไม่อยู่แล้วนะครับลดต่ำจาก C ครึ่งหัวคิวโอเคยังเดินหน้าคืบหนึ่งเหมือนเดิมแล้วถ้าเราเจอลูกไกลกว่านี้ยิ่งไกลยิ่งต่ำเราอาจจะจดประมาณจุด B หรือ BB เลยก็ได้อยู่ที่ว่าระยะขาวกับสีมันห่างกันไกลมากแค่ไหนโอเคเดี๋ยวลองสาธิตจุด BB ให้ดูนะครับตอนนี้ขาวห่างแดงประมาณ40เซนผมแทงจุด BB ขาวจะวิ่งถอยหลัง1คืบBB ต่ำกว่า B ครึ่งหัวคิวขาวจะวิ่งถอยหลัง1คืบลองดูครับ C B BB อยู่นี่ดูครับขาวถอยหลัง1คืบทีนี้ผมมาเจอลูกใกล้เต็มใบเหมือนเดิมผมไปแทงจุด BB ออกแรงเท่าเดิมเผลอๆขาวถอยมานี่เลยวิ่งมาถึงหลุมเลยยิ่งใกล้ยิ่งสูงยิ่งไกลยิ่งต่ำช็อตนี้ผมเลยเลือกแทงจุด B ครับถ้าต้องการให้ขาวถอยหลังคืบหนึ่งเหมือนเมื่อกี้ซึ่งขาวตอนนี้ค่อนข้างใกล้ลองดูนะครับลูกใกล้จุด B ก็สามารถถอยหลังดึงคืบได้โอเค
ังเกตขาวครับคืบหนึ่งเหมือนเดิมแล้วมาเจอลูกไกลจะให้ถอยหลังหนึ่งคืบจะทำยังไงฝนหัวคิ้วก่อนบีบีตอนแรกถอยหลังหนึ่งคืบตอนที่ขาวอยู่ห่างแดง40เซนตอนนี้ขาวค่อนข้างห่างแดงเยอะผมจะไปจดบีบีออกแรงเท่าเดิมคงไม่ถอยหลังแล้วครับผมต้องจดต่ำลงมาจากบีบีนิดนึงให้เกลียวถอยหลังมันทำงานมากขึ้นยิ่งไกลยิ่งต่ำยิ่งใกล้ยิ่งสูงลองดูครับอันนี้ C B B B อยู่นี่จดต่ำกว่า B B เล็กน้อยโอเคดูขาวครับมุมกล้องดูขาวเจตนาต้องการให้ขาวถอยหลังหนึ่งคืบแม้กระทั่งลูกใกล้หรือไกลก็ตามเราสามารถบังคับได้โดยการปรับจุดสูงต่ำขึ้นบนลงล่างตามความเหมาะสมของระยะทางที่ขาวกับสีห่างกันโอเคเดี๋ยวผมจะลองสาธิตให้ดูอีกช็อตหนึ่งสวยๆเดี๋ยวผมจะตั้งเหลืองประมาณเหลี่ยมเศษ3ส่วน4นะครับให้มุมกล้องดูเหลี่ยมกันครับตอนนี้ผมตั้งขาวตบเหลืองประมาณเหลี่ยม3ส่วน4ประมาณนี้นะครับประมาณ 3.4 โดยประมาณตอนนี้ขาวห่างเหลืองประมาณ40เซนผมแทงจุด C ขาวจะวิ่งห่างเส้นเมือง1คืบไปหาแดงเต็มใบแล้วออกมากินเขียวเดี๋ยวผมลองแทงให้ดูนะครับจุด C กินเขียวสังเกตขาววิ่งเข้าชิ่งประมาณแดงบนชิ่งนะครับโอเคทีนี้ปัญหาคือผมมาเจอเหลี่ยมเดิมแต่ขาวเริ่มไกลจากเหลืองเมื่อกี้ยังเป็นเหลี่ยมเดิมอยู่นะครับแต่ขาวค่อนข้างไกลผมจะไปแทงจุด C ให้ขาววิ่งโดนแดงลูกเดิมคุมไม่อยู่แล้วต้องเอาประโยคเมื่อกี้มาใช้นะครับยิ่งไกลยิ่งต่ำลูกนี้ผมแนะนำให้จดต่ำจาก C ลงมาเล็กน้อยเพื่อให้ขาวิ่งกลับไปชนแดงบนชิ่งที่เดิมลองดูครับเหลืองกินเขียวเหมือนเดิมต่ำกว่า C ครึ่งหัวคิวอันนี้ C นะครับลงมาครึ่งหัวคิวประมาณนี้นะครับระหว่าง C กับ B โอเคครับผมทวนอีกครั้งครับยิ่งใกล้ยิ่งสูงยิ่งไกลยิ่งต่ำฉะนั้นจุดเดียวกันแต่สปีดคิวต่างกันนะครับระยะทางต่างกันทำให้ขาวกับสีวิ่งทิศทางไม่เหมือนกันลองนำไปปรับใช้ดูครับแล้วจะแทงทิศทางขาวได้ตามใจจิตครับผมขอบคุณครับ